เกิดอะไรขึ้นทำไมทีมชาติซาอุถึงสามารถเอาชนะทีมชาติอาร์เจนไปได้อย่างพลิกล็อกวันนี้เรามีคำตอบครับสนับสนุนโดย EQ Soccer Turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเราสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแอนฟิลฮัสลินสุโกกีกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์แท็กติกนะครับหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022ในรอบกรุ๊ป C นะครับหรือรอบสุดท้ายระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาและทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็ผลการแข่งขันก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทีมชาติอาร์เจนตินาพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติซาอุดิอาระเบียไป1-2นะครับซึ่งเป็นผลสกอร์ที่พลิกล็อกและช็อกโลกมากนะครับโดยลูกแรกนะครับเป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำก่อนจากการยิงจุดโทษของลีโอเนลเมสซี่หลังจากนั้นก็ตามมาเป็นของทีมชาติซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นซาเล่อัลเชรีและซาเลมอัลดอซารีนะครับก็เรามาพูดถึงหัวข้อยุทธแท็กติกของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับโอเคเรามาดูระบบของทั้ง2ทีมนะครับโดยทีมชาติอาร์เจนตินาจะมาในระบบ 4-2-3-1 และทีมชาติซาอุดีอาระเบียจะมาในระบบ 4-4-1-1 นะครับหรือว่าที่เป็นรู้จักกันดีก็คือจะเป็น 4-4-2 โดยเรามาพูดถึงกลยุทธ์แท็กติกของทีมชาติอาร์เจนตินากันก่อนดีกว่านะครับโดยทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็จะมาในระบบ 4-2-3-1 แต่ว่าในช่วงบิวอัพเนี่ยหรือว่าในแดนที่2เนี่ยก็จะใช้มิดฟิลด์ตัวรับแค่ตัวเดียวในการพาบอลจากแดนที่1ไปสู่แดนที่2นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในบางครั้งการจะใช้ฟูลแบ็กนะครับทางเข้ามาหรือหุบเข้ามานะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวที่2และตัวที่3เพื่อที่จะสร้างปริมาณผู้เล่นมุมระยะทางในการซัพพอร์ตในแดนกลางให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากทีมชาติซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาในระบบ 4-4-2 ใช้หน้า2ตัวในการกดดันนะครับก็ต้องเพิ่มปริมาณจำนวนผู้เล่นของทีมชาติอาร์เจนตินาให้ไปถึง5ตัวก็จะเห็นจากตามรูปนะครับโดยกลยุทธ์และวิธีในการพาบอลจากแดนที่1ไปสู่แดนที่2ของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะใช้เซ็นเตอร์แบ็กทางฝั่งขวานะครับพาบอลขึ้นมาแล้วก็จะใช้วิธีการจ่ายบอลนะครับหรือว่าในแนวลึกนะครับหรือว่าจ่ายแค่เพนเทตหรือว่าฟุตบอลไดเรกแบบเรียบนะครับก็จะใช้มาร์ติเนสนะครับที่เป็นหน้าเป้าเนี่ยคอยวิ่งทะแยงเพื่อที่จะไปรับบอลนั่นเองแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าบ่อยครั้งนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยทุกครั้งที่ได้มาจากการยิงประตูเนี่ยหรือว่าหลุดเดี่ยวเข้ามาเนี่ยจะล้ำหน้าซะส่วนใหญ่เพราะว่ากลยุทธ์แท็กติกของทีมชาติซาอุดิอาระเบียในการใช้แท็กติกในเรื่องของออฟไซด์แทร็ปหรือว่ากับดักล้ำหน้านะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากซึ่งทำให้ทั้ง4ประตูเนี่ยของทีมชาติอาร์เจนตินาถูกริบคืนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็ได้แก้เกมนะครับในกลยุทธ์วิธีของทีมชาติอาร์เจนตินาในการพาบอลจากแดนที่1ไปสู่แดนที่2ก็จะใช้หน้าเป้า2ตัวเลยนะครับในการเดินเข้าหากดดันนะครับเพราะว่าเขามีมิดฟิลด์ตัวรับเพียงแค่ตัวเดียวนะครับในกรณีที่ฟูลแบ็คทั้ง2ข้างของทีมชาติอาร์เจนตินาไม่ได้หุบเข้ามาข้างในแต่ว่าถ่างออกมาข้างนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเซ็นเตอร์แบ็คจะทางฝั่งขวานะครับพยายามที่จะจ่ายบอลไปทางมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยแต่ว่ามีผู้เล่นของทีมชาติซาอุเนี่ยทำการกดดันอยู่ก็จะจ่ายบอลไปทางฝั่งซ้ายนะครับหรือให้เซ็นเตอร์แบ็กอีกฝั่งหนึ่งซึ่งหน้าเป้า2ตัวของทีมชาติซาอุเนี่ยก็จะทำงานนะครับขยับมาเข้าหาบอลแล้วอีกคนหนึ่งก็โคเวอร์นะครับจากตามรูปที่ผมวางไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาก็เปลี่ยนกลยุทธ์วิธีในการพาบอลจากแดนที่1ไปสู่แดนที่2นะครับโดยใช้วิธีเอามิดฟิลด์ตัวรุกนะครับหรือก่อนหน้านี้ที่เป็นมิดฟิลด์คู่เนี่ยของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยขยับลงมานะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากทางฝั่งขวานะครับหรือว่าเป็นฟอลซิกแต่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากทางขวาแล้วก็จะใช้วิธีการพาบอลขึ้นมานะครับแล้วก็จ่ายบอลเข้าไปในแนวลึกนะครับก็จะโดยมีลีโอเนลเมสซี่นะครับก็ขยับลงมาฟอลนายนะครับแล้วก็จ่ายบอลไปในแนวลึกนะครับแต่ทีมชาติซาอุนะครับก็เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการเล่นนะครับโดยการใช้ปีกและฟูลแบ็กของทีมชาติซาอุเนี่ยเล่นเชฟเกมรับคอมแพคอย่างที่ผมวางไว้นะครับในขณะที่ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับพาบอลขึ้นมาก็เห็นได้ว่ามุมระยะทางในการจ่ายบอลจากไลน์ลึกเนี่ยไม่มีนะครับหรือว่าจ่ายได้ยากก็ต้องมีแค่ช้อยเดียวนะครับคือจ่ายไปทางปีกขวาหรือว่าดีมาเรียให้เลี้ยง1-1โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับและครอสซิ่งเข้าไปซึ่งบ่อยครั้งก็จะเห็นนะครับว่ากลยุทธ์วิธีในการครอสซิ่งของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนื่องจากกลยุทธ์แท็กติกที่วางไว้ของทีมชาติอาร์เจนเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โจมตีไปที่แนวลึกนะครับหรือไลน์ลึกนั่นเอง
เอาละครับเรามาเลยพูดถึงหัวข้อในการครอบครองบอลของทีมชาติซาอุดิอาระเบียกันบ้างนะครับก็ทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับก็จะยืนในระบบ 4-4-2 นะครับแต่ในช่วงของบิลอัพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาบิลอัพของทีมชาติซาอุดิเนี่ยก็จะใช้ปีกบุกเข้ามาทั้ง2ข้างแล้วก็ทางฟูลแบ็คทั้ง2ข้างออกไปทางด้านข้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีช้อยในการจ่ายบอลเนี่ยที่จะหลากหลายมากขึ้นนะครับในการพาบอลจากแดนที่1เข้าไปสู่แดนที่2ไม่ว่าจะเป็นช้อยในการจ่ายบอลทั้งมิดฟิลด์คู่นะครับหรือว่าปีกที่หุบเข้ามาแล้วก็ฟูลแบ็คที่ออกทางด้านข้างนั่นเองและในขณะเดียวกันนะครับในหัวข้อของเกมรับของทีมชาติอาร์เจนตินาก็จะยืนในระบบ 4-4-2 เช่นกันแต่ว่าระบบการเล่นเกมรับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นรับแดนบนเท่าไหร่นะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาก็จะใช้แค่หน้าตัวบน2ตัวเนี่ยในการยืนกดเซ็นเตอร์แบ็กทั้ง2ข้างเพื่อสร้างความกดดันได้เฉยทีเนี้ยทีมชาติซาอุก็เลยแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเอามิดฟิลด์เนี่ย2ตัวเนี่ยเอาตัวนึงเนี่ยขยับลงมานะครับเป็นฟอลซิกหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนที่3ก็จะเห็นได้ว่าพอใช้มิดฟิลด์ตัวรับลงมาในการบิ้วบอลนะครับก็อย่างที่บอกทีมชาติอาร์เจนตินาจะไม่ค่อยเล่นเพรสซิ่งแดนบนเท่าไหร่ก็ทำให้เซ็นเตอร์แบ็กตัวที่3เนี่ยหรือมิดฟิลด์ตัวรับที่ขยับลงมาเนี่ยสามารถพาบอลขึ้นมาได้แล้วก็จ่ายเข้าไปในพื้นที่ลายลึกได้นะครับให้กับมิดฟิลด์แล้วก็จ่ายให้กับหน้าเป้า2ตัวนะครับก็ที่ผมวางไว้นะครับเชฟแพทเทิร์นก็จะเป็นประมาณนี้แต่สุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับของทีมชาติซาอุมันจะมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของทรานซิชั่นจากรับเป็นลุกจากลุกเป็นรับแล้วก็มีความอะเกรสซีฟความแข็งแรงแล้วก็วินัยในการเล่นเกมรับเนี่ยที่โค้ชของทีมชาติซาอุเนี่ยได้วางแผนเอาไว้เนี่ยมาอย่างดีเยี่ยมนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องยอมรับว่ากลยุทธ์แท็กติกของทีมชาติซาอุเนี่ยเตรียมออกมาได้ดีนะครับจึงทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยออกมาแล้วก็ชนะทีมชาติอาร์เจนตินาไปอย่างช็อกโลกนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิเคราะห์ฟุตบอลโลกนะครับหลังเกมนะครับก็ส่วนตัวนะครับผมเป็นคนเชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยกลยุทธ์แท็กติกต่างๆของฟุตบอลโลกหรือว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่คนหนึ่งคนนะครับมันมีฟุตบอลมันเล่น11คนนะครับมันจะมีเรื่องแท็กติกต่างๆด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าหากทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย EQ Soccer Turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเรา